กลับมาพบกับแพกแล้วเนาะวันนี้แพมากับร็อกนะคะตอนนี้ก็คือท้อง20สัปดาห์กว่าๆจะ21แล้วนะคะก็จะมาถ่ายกิจกรรมช่วงเสาร์อาทิตย์ให้เพื่อนได้ดูกันเนาะมีเสื้อผ้ามาห่มมาห่อสำหรับคนท้องให้เพื่อนเพื่อนดูกรุบกริบนะคะอุ้ยห้องรกมากพอดีกำลังเคลียร์ห้องนี้ให้เป็นห้องลูกนะคะมันก็เลยจะรกๆทุกแพต้องเคลียร์ของพวกนี้ออกไปนะคะก็ตอนนี้กำลังจอดจากบ้านเนาะเดี๋ยวให้ดูเอาท์ฟิตแบบหนึ่งเนาะก็เป็นเดรสนะคะใส่สนีกเกอร์เนาะแล้วก็กระเป๋าประมาณนี้นะคะโชว์พุงน้อยๆเนาะปะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าร็อกนี้ถ่ายอะไรได้บ้างนะคะมาถึงบ้านแล้วนะคะเที่ยงพอดีเลยเนาะก็เลยกินข้าวค่ะอันนี้ทำแรปทำเองเนาะก็หั่นผักแล้วก็ซื้อไก่เหมือนไก่ย่างอ่ะก็มาใส่ในนี้แล้วเดี๋ยวก็จะห่อห่อนะคะก็เป็นมื้อเที่ยงง่ายๆของแพเนาะแล้วก็กินผักด้วยนะคะตอนบ่ายนะคะ4โมงเย็นเนาะอันนี้แพ่เปลี่ยนชุดนะคะแพ่ไปเดินเล่นที่มัสเซ่มาเนาะถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆดูนิดหน่อยเนาะวันนี้คนเยอะมากเลยนะเพราะว่าแดดออกแล้วก็มันไม่หนาวมากเท่าไหร่นะประมาณ11 12องศาถือว่าเย็นมากสำหรับถือว่าอุ่นมากสำหรับกลางเดือนกุมภาเนาะซึ่งช่วงเวลาเนี้ยของปีที่แล้วอะก็คือหิมะตกแบบหนักมากปีนี้ไม่มีหิมะแทบจะไม่มีเลยเนาะเอาล่ะอุ้ยลูกดินแพจะทำแป้งปาตังโกนะคะพรุ่งนี้แพอยากกินปาตังโกตอนเช้าเนาะซึ่งแป้งอ่ะมันต้องทำทิ้งไว้ประมาณแบบถ้าค้างคืนได้ก็ดีนะคะแต่ว่าถ้าแบบไม่มีเวลาก็สักพักแป้งมันต้องพักอย่างน้อยประมาณ 3-4 ชั่วโมงเลยนะคะก็เลยจะมาทำแป้งทิ้งไว้เนาะเดี๋ยวจะมาทำวิดีโอกับเพื่อนๆนะคะให้เพื่อนดูเนาะเป็นสูตรแบบง่ายๆสไตล์แพนะคะส่วนผสมก็มีประมาณนี้เลยเนาะอย่างแรกก็คือแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะน้ำตาลเนาะยีสต์แล้วก็เกลือนะคะซึ่งบางสูตรและไม่ใช่บางสูตรหลายๆสูตรเขาจะใส่พวกแบบนมผงหรือว่าคอฟฟี่เมดอะเพื่อให้มันมีรสชาติหรือว่าความหอมอะไรเงี้ยแต่ว่าที่นี่แพหาไม่ได้แล้วก็แพรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้จำเป็นนะคือสำหรับแพคือแพอยากกินเหมือนอารมณ์แบบแป้งทอดอะไรเงี้ยฮะก็จะใช้แค่นี้เลยฮะเดี๋ยวเราจะเอาน้ำอุ่นเนาะมาผสมกับน้ำตาลนะคะก่อนอื่นก็เป็นน้ำอุ่นก่อนเนาะใส่ในถ้วยนะคะก็ใส่น้ำตาลลงไปประมาณแล้วแต่ความชอบนะแต่ของแพเนี่ยต่อแป้ง500กรัมนะคะแพจะใช้น้ำตาลประมาณ1ช้อนครึ่งนี่เนาะช้อนแบบนี้น่าจะประมาณช้อนชานะคะ1ช้อนครึ่งก็จะไม่หวานมากนะคะแล้วก็ใส่น้ำอุ่นผสมลงไปนะคะประมาณน้ำอุ่นนี้แพกะเอาเลยอ่ะคือไม่เยอะมากแล้วก็คนทิ้งเอาไว้นะคะให้น้ำตาลมันละลายแต่อย่าเป็นแบบน้ำร้อนมากนะอุ่นๆพอนะคะโอเคก็พักไว้เสร็จแล้วเราก็มาตวงแป้งนะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเกลืออู้เยอะประมาณนี้นะคะครึ่งช้อนชาเนาะอันนี้แพทเทเยอะไปหน่อยแพทเททิ้งจบวันนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นผงยีสต์นะคะก่อนหนึ่งแล้วก็คนเกลือกับแป้งก่อนจะร่อนแป้งก็ได้นะคะแต่แพรเดี๋ยวถึงเวลาค่อยมานวดเอายีสต์เนี่ยมันก็จะทำใ
แป้งฟูนะคะอ๋อมันต้องมีเบกกิ้งโซดาไม่ใช่เบกกิ้งโซดาก็ประมาณหนึ่งครึ่งช้อนนะคะประมาณนี้ใส่ลงไปเลยคนให้เรากันนะคะผงฟูนะคะเบกกิ้งพาวเดอร์เนาะแล้วทอดมันก็จะได้ฟูๆนะคะบางสูตรจะใส่นมสดหรือใส่ไข่ไก่ก็ได้นะคะอันนี้แพรสะดวกแบบนี้สออีกประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะใส่น้ำอุ่นที่เราผสมน้ำตาลเอาไว้นะคะอันนี้มันไม่ต้องทำสำหรับแพรนะแพรไม่ทำแบบให้มันหวานมากขนาดนั้นเพราะว่าเดี๋ยวเราก็มาจิ้มกับนมข้นอยู่ดีอะต้องกินคือแป้งก็ไม่ได้แบบว่าเรียกอะไรอะก็ไม่ได้สุขภาพดีเท่าไหร่อยู่แล้วนะคะนี้เราก็ค่อยๆเทน้ำลงไปโอเคนี่มันก็จะประมาณนี้นะแล้วก็จะคนไปเรื่อยๆนะคะให้มันจับตัวกันเป็นก้อนเนาะเดี๋ยวมาดูตอนที่มันเริ่มจับตัวกันแล้วนะคะนี่นะคะหลังจากที่นวดไปได้สักพักหนึ่งเนาะมันก็จะจับตัวเป็นก้อนนะแต่นี้อย่างเงี้ยมันต้องนวดต่อไปอีกนะคะเพื่อให้แป้งมันเข้ากันแบบดีเลยเนาะก็คือบีบไปเรื่อยๆนวดแบบใช้ข้อมืออะนวดแบบเนี้ยไปเรื่อยๆเอาจริงๆปลาทั้งโกทำเหมือนง่ายนะคือวัตถุดิบจริงๆมันไม่เยอะนะอย่างที่บอกไปคือแล้วแต่อยากจะใส่เลยแต่สำหรับแพรปาเตอร์โกมันคือแป้งทอดดีๆเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นอะไรที่แบบรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แบบจำเป็นหรือแบบไม่ได้สุขภาพดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราตัดออกได้ก็ตัดออกนะอย่างน้ำตาลก็ไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่าถ้าสุดท้ายเราก็ต้องมากินกับขนมคนจิ้มขนมคนอะไรเงี้ยก็เอาแค่ให้พอหายอยากเนาะแพรตั้งแต่ท้องอะแพรชอบกินแป้งมากเลยนะต้องค่อนข้างระวังนิดนึงกินเยอะมากก็ไม่ดีนะก็นั่นแหละเนาะอันนี้เดี๋ยวขอนวดแป้งต่อไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวมาดูตอนที่มันเสร็จแล้วนะคะก็นี่นะคะประมาณนี้เลยเนาะเสร็จแล้วแพ้ก็จะใส่ถ้วยทิ้งเอาไว้นะคะเราต้องพักแป้งเอาไว้เนาะอีก1ชั่วโมงเนี่ยผ่านไป1ชั่วโมงเราต้องมากลับด้านนะคะให้ยีสต์มันพองตัวได้ดีมากขึ้นเนาะซึ่งดูสิแป้ง200กรัมนะคะคือทำกินเองที่บ้านคนเดียวหรือ2คนนี่คือถือว่าเยอะมากเพราะเดี๋ยวมันจะพองตัวอีกนะคะก็แต่อย่างที่บอกไปว่าเมนูนี้ทำแล้วต้องเผื่อเวลานิดนึงนะคะแพ้ก็จะเอาพลาสติกมาแรปออนเอาไว้นะคะเหลือเป็นผ้าก็ได้นะคะเป็นผ้าก่อนก็ได้นะชั่วโมงแรกตอนที่ยีนมันกำลังพองตัวมันก็จะได้มีอากาศเข้าไปนะคะแต่เสร็จแล้วเนี่ยระหว่างที่ทิ้งค้างคืนนะแพ้จะแรปพลาสติกเอาไว้เนาะก็นี่เลยนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันตอนเราทอดเนาะมันจะพองขนาดไหนแต่บอกเลยว่า200กรัมคือเยอะมากเนาะทำกินเองที่บ้านก็คือเยอะ ก็ยังไงเดี๋ยวมาเจอกันพรุ่งนี้เนาะแล้วค่อยมาทอดปลาทั้งโกกินกันนะคะฮัลโหลกูดมอร์นิ่งนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันแล้วเนาะก็ตอนนี้10โมงครึ่งนะคะแพรกินข้าวอาบน้ำกินข้าวนะคะเรียบร้อยแล้วเนาะคือเรายังไม่ได้ไปดูแป้งปลาท้องโกของเราที่ทำไว้เมื่อคืนเลยนะคะเมื่อวานเนาะคือเรื่องของเรื่องกินเยอะมากอิ่มนะคะเพื่อนๆเห็นอาหารเช้าแพรไปแล้วคือแพรไปได้แบบแพรไปดูสตอรี่ของแม่ชมนะแล้วแพรก็จะเห็นว่าแบบเขาจะมีอะไรแบบกระจุกกระจิกแบบของกินนะเพื่อให้มันกินได้แบบหลากหลายอะไรเงี้ยคือถ้าเป็นแพรคนเดิมก่อนจะท้องเนี่ยก็แบบข้าวต้มถ้วยเดียวก็น่าจะจบแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็พยายามกินผักกินผลไม้กินไข่อย่างไข่เนี่ยแม่แพรก็บอกให้กินทุกวันนะคะก็ไข่ต้มบ้างไข่อะไรแต่แพรจะเป็นคนกินไข่สุกอยู่แล้วนะคะก็กินไข่ต้มไข่ดาวไข่กระทะอะไรก็ว่าไปแล้วแต่วันเนาะซึ่งพอหลังที่หยุดอยู่บ้านมันก็เริ่มมีเวลามากขึ้นนะคะก็แต่จริงๆอ่ะเช้าวันเนี้ยก่อนที่เพื่อนๆจะเห็นอาหารเช้าแพรกินขนมปังไปก่อนประมาณ2แผ่นเพราะว่าตื่นมาแล้วมันหิวมากหิวแบบหิวจริงๆอ่ะก็เลยกินไปก่อนแล้วก็ไม่ได้ถ่ายมันยังมืดอยู่นะประมาณ6โมงครึ่ง
นะคะแล้วก็ตื่นมาแล้วก็กลับเข้าไปนอนไปนอนใหม่อีกทีเพราะเมื่อคืนนอนแทบจะไม่หลับเลยนะคะปวดหลังมากแบบมันเริ่มแบบปวดหลังหนักมากอะไรเงี้ยต้องหาหมอนมารองเยอะๆอะไรเงี้ยบางคืนแพ้ต้องนอนแบบนอนแบบครึ่งตัวเหมือนนอนแบบเหมือนนอนอยู่บนเครื่องบินอะคือขาช่วงล่างก็คือเลได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเขาเรียกอะไรนอนครึ่งตัวเหมือนแบบท่อนบนคือนั่งนะแล้วหลับอะเพราะว่ามันนอนเอียงข้างๆแล้วมันเจ็บช่วงแบบสะโพกไปหมดเลยอะไรเงี้ยเนาะก็นั่นแหละแพทก็เลยไม่ได้ทำปาตังโกใช่จะพูดว่าไม่ได้ทำปาตังโกเนาะแล้วก็อาบน้ำแต่งตัวเนาะปกติแพทอยู่บ้านแพทจะไม่ได้แต่งหน้าอะไรเยอะนะแต่ว่าวันนี้แพทตั้งใจจะทำคอนเทนต์ถ่ายรูปหน้ากระจกในห้องนี้นะคะก่อนที่มันจะถูกเปลี่ยนไปเนาะก็แล้วก็มีของแพทสั่งเสื้อผ้ามาช่วงนี้เยอะแบบเยอะมากเยอะแบบเยอะจริงๆอะเป็นลังอะแต่ว่าอยากให้ดูก่อนนี่นะคะกองอยู่แถวนี้นี่คือเสื้อผ้าหมดเลยนะเป็นของ H&M นะคะส่วนใหญ่คือแพรใส่เสื้อผ้าที่มีไม่ได้แล้วตั้งแต่ท้องมันเริ่มใหญ่ขึ้นคือจริงๆอ่ะตั้งแต่ท้องอ่ะก็หยุดใส่ท่อนล่างที่มีที่บ้านหยุดใส่ท่อนล่างพวกกางเกงยีนคือแพรจะเป็นคนชอบใส่กางเกงยีนเพื่อนๆน่าจะรู้อยู่เนาะซึ่งผมส่วนใหญ่แล้วกางเกงยีนอ่ะคือมันจะพอดีแบบเป๊ะมากแบบรัดเลยก็ว่าได้อะไรเงี้ยแต่พอรู้ว่าท้องก็คือไม่ใส่แพรก็ไปซื้อกางเกงแบบผ้ายืดแบบอย่างเงี้ยให้มันแบบใส่แบบสบายๆอะไรเงี้ยแล้วก็ตั้งแต่ท้องอ่ะก็คือมีกางเกงแบบเนี้ยประมาณ3ตัวใส่วนไม่ค่อยคือถ้าสังเกตรูปใน Instagram มันจะมีสีครีมแล้วก็สีขาวอีก2ตัวแค่นั้นแล้วก็มีสีดำมั้งที่มันจะเป็นอีกแบบนึงแต่ว่าเป็นมันคือเสื้อผ้าของคนที่ไม่ได้ท้องแต่ว่าแพ้เลือกเป็นแบบไซส์ L แล้วก็มันเป็นยางยืดมันก็จะสบายอะไรเงี้ยใส่นอนก็ได้ใส่อยู่บ้านก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าไม่ค่อยได้ออกไปไหนช่วงแรกๆก็คือแพ้ท้องอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่มั้ยประเด็นก็คือตอนนี้ท้องมันเริ่มใหญ่แล้วก็แดดเริ่มออกแพ้ต้องการทำคอนเทนต์แพก็เลยคิดว่าเอ้ยแล้วถ้าแพแบบท้องใหญ่แล้วแพจะใส่เสื้อผ้าประมาณไหนเพราะแพไม่อยากซื้อเสื้อผ้าที่แบบว่ามาเพื่อเฉพาะคนท้องอะแบบที่เขาแบบทำแบบผ้ายืดคลุมท้องอะไรเงี้ยพยายามจะใส่เสื้อผ้าของคนทั่วไปให้ได้เพราะว่าถ้าเราคลอดแล้วอะเท่ากับเสื้อผ้าถ้าเราซื้อเสื้อผ้าของคนท้องแบบท้องเลยอะเราก็จะใส่มันไม่ได้อีกมันก็จะเป็นการแบบเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ไปประมาณช่วงนึงอะไรเงี้ยมันมีอะไรไหมที่มาทดแทนแต่ว่ามันก็ยังสบายเราอยู่นะหมายความว่าก็คือไม่อึดอัดเราอะไรเงี้ยซึ่งท่อนบนไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าแพรเป็นคนช่วงนี้หน้าหนาวอยู่แพรเป็นคนที่แบบเขาเรียกอะไรอะใส่เสื้อผ้าโอเวอร์ไซส์อยู่แล้วคือข้างบนไม่มีปัญหาเลยปัญหาอยู่แค่ท่อนล่างแล้วก็แบบทำยังไงดีสั่งเสื้อผ้าสั่งกางเกงอะไรมาคือมันไม่พอดีอะเพราะว่าไม่อยากซื้อเสื้อผ้าคนท้องก็กลายเป็นว่าเราซื้อไซส์ M ไม่ได้เราก็ไปซื้อไซส์ L พอไซส์ L อะบางทีมันก็แบบไม่เข้ากับสรีระของเราอะขาอาจจะยาวไปอะไรเงี้ยคือแบบปัญหาเยอะมากที่สั่งมาเป็นลังอะเชื่อไหมว่ามันต้องส่งคืนเกินครึ่งอะมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ่อยมากซึ่งช่วงเนี้ยคือแพทจะพยายามดึงไปให้ถึงช่วงแบบดึงซื้อเสื้อผ้าแบบไม่เยอะมากให้ไปถึงช่วงแบบหน้าที่มันแบบสปริงเข้าซัมเมอร์แล้วใส่เป็นเดรสใส่เป็นกระโปรงได้เพราะมันจะไม่หนาวท่อนล่างมากอะเพราะว่าพวกเดรสพวกกระโปรงอะมันหาซื้อแบบสไตล์ที่แบบว่าผิวๆกว้างๆได้ที่แบบมันจะสามารถใส่หลังจากนั้นได้อีกอะไรประมาณนี้นะคะคือเรื่องของเรื่องก็อยากประหยัดแล้วก็แบบแต่ในที่นี้ก็คืออยากมีเสื้อผ้าทำคอนเทนต์ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบมันยากมากเลยเนาะเอาเป็นว่าแพรจะมาแกะให้เพื่อนๆดูนะแต่คงห่อหมดไม่ได้จริงๆคือมันเป็นแบบ 20-30 ชิ้นอะที่สั่งมาที่บ้านนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าที่นี่คือถ้าเราใส่ไม่ได้หรือเราไม่ชอบเราส่งคืนได้อยู่แล้วเนาะก็มีของเซลล์ด้วยนะอันนี้ชิ้นตัวแรกนะคะเป็นกระโปรงเป็นชุดเดรสลายเสือเข้ากับปีเสือแต่อันนี้ต้องรอซัมเมอร์แน่นอนนะคะอันนี้ของซาร่าใส่ M นะคะแต่ว่าลองใส่ไปแล้วคือมันสบายมากแบบผิวมากเนาะเดี๋ยวเพื่อนคงได้เห็นนะคะอันนี้แบบราคาเต็มเกือบ 2,000 อ่ะแพทซื้อมาไม่กี่ร้อยบาทอ่ะซาร่ามันเซลนะคะอันนี้ใส่ได้แน่นอนแต่ต้องรอแบบอุ่นกว่านี้แล้วก็ท้องต้องใหญ่กว่านี้นิดนึงเพราะว่าใส่ตอนนี้มันดูโคร่งไปนะขนาดใส่ M แล้วก็อันเนี้ยเป็นเสื้อเป็นเดรสนะคะแต่สั้นกว่าตัวเมื่อกี้เนาะก็ไซส์ M เหมือนกันตัวนี้แบบ7ยูโร200กว่าบาทเองนะคะ
เอามา2สีเลยแต่ก็ต้องมาดูว่าถึงตอนนั้นแล้วตอนที่ท้องมันใหญ่ไปกว่านี้มันจะใส่ได้ไหมถ้าใส่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวแพ็คเก็บเอาไว้ตอนที่แบบคลอดแล้วค่อยใส่ก็ได้เพราะว่ามันค่อนข้างจะเป็นเบสิกเลยนะสีขาวสีฟ้าอะไรเงี้ยก็คือพวกเดสอะแพรพยายามแบบซื้อแล้วก็คิดเผื่อเอาไว้ด้วยเพราะว่าซื้อตอนถ้าเจอแล้วมันถูกมันเซลอะก็จะซื้อแต่ว่ามันต้องเผื่อไว้ถ้าไปถึงตอนนั้นแล้วท้องเราจะใหญ่หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันอาจจะใส่ไม่ได้ก็ต้องคิดด้วยว่าถ้าใส่ไม่ได้แล้วเราเก็บอะเราเลือกที่จะเก็บแล้วก็จ่ายตังค์อะตอนหลังจากนั้นใส่ได้ไหมอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็อีกแบบนึงที่แพรชอบซื้อในช่วงนี้นี่เพื่อนๆน่าจะได้เห็นรูปในอินสตาแกรมหรือป้ายไม่ได้ออกแต่ว่าเอานะตอนนี้ก็คือเป็นผ้าแบบผ้าแบบมันจะยืดได้ค่ะคือมันจะแนบเนื้อแนบตัวไปเลยนะแต่ว่าใส่สบายมากอันนี้ถ้าเป็นผ้าแบบประมาณเนี้ย H&M คือทำดีมากเนาะแพ้ได้มา2สีคล้ายๆกันนะคะอันนึงเป็นคอกลมแล้วก็อันนึงเป็นคอ V แล้วก็มีปกคอแบบนี้นะอันนี้อ๋อแต่อันนี้มันเป็นของมาม่านะมันเป็น H&M มาม่านะคะก็คือเป็นสำหรับคุณแม่เนาะก็คือเขาจะแบบย้วยตรงท้องนิดนึงแต่แพรคิดว่าหลังจากนั้นเราก็ยังใส่ได้อยู่เนาะแล้วก็สีเบสิกมันจะไม่ได้แบบเหมือนลายเสือของซาร่าแต่ว่าลายเสือคือด้วยความที่มันถูกอ่ะมันร้อยกว่าบาท200อะไรเงี้ยไม่รู้จะไม่ได้แต่ถูกมากจาก 2,000 เนาะแล้วก็มีอันนี้นะคะอันนี้ก็ใส่ลง Instagram ไปแล้วเหมือนกันเนาะมันก็จะแบบค่อนข้างจะหนากว่าซัมเมอร์นิดนึงก็คือช่วงสปริงก็จะเริ่มใส่ได้แล้วท่อนล่างมันก็จะยาวคุมเข่าไปอะไรเงี้ยไอ้พวกเนี้ยก็คือเป็นเดรสคืออันเนี้ยใส่สบายคนท้องใส่พวกเดรสสบายแต่ประเด็นก็คือมันหน้าหนาวอ่ะมันยังหนาวอยู่มันไม่สามารถใส่กระโปรงได้แพทก็ต้องหากางเกงแบบผ้ายืดซึ่งมีอยู่3ตัวขาว2ตัวครีมแล้วแบบมันเบื่อเนาะต่อมานะอันนี้ก็ใส่ไปเมื่อวานนะคะที่ใส่ออกไปเดินเล่นมาอันนี้ก็คือเบสิกจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับคนท้องเท่าไหร่แต่ว่าแพรเป็นคนชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วเนาะอันนี้เป็นเสื้อ pullover นะคะเซลฟ์แคร์คับเนาะก็น่ารักดีนะคะแล้วก็ใส่โค้งๆก็คุมท้องไปได้เหมือนกันเนาะคือใส่แล้วแบบสบายดีแล้วก็ผ้าค่อนข้างหนานะก็คือใส่แบบเนี้ยชิลๆอยู่บ้านเหมือนแบบอย่างนี้เลยพวกนี้ก็คือ H&M หมดเลยนะคะแต่นี่มันเป็นคอลเลกชันใหม่เนาะนี่ไม่ได้เซลเนาะมีหลายตัวมากเนี่ยแล้วก็สั่งประมาณแบบกระโปรงประมาณอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้ลองให้ดูนะเพื่อนๆอย่างที่บอกไปถ้าลองไปนี่คือเป็นลมแน่มันเยอะมากเนาะนี่นะคะเป็นกระโปรงคุมเข่าเนาะแล้วก็จริงๆอย่างอันเนี้ยไซส์ M แล้วก็เป็นของคนธรรมดาคือไม่ใช่คนท้องนะคะซึ่งมันเป็นผ้ายืดเป็นผ้าไหมพรมแบบยืดๆอย่างเงี้ยใส่น่าจะใส่สบายนี่แหละตัวนี้แพรว่าจะลองใส่ทำคอนเทนต์ดูคอนเทนต์ถ่ายรูปหน้ากระจกอยู่บ้านเนาะอันนี้ใส่ซื้อมา2ตัวนะคะมีสีเขียวแบบเขียวเดียวกับเดสเมื่อกี้เป็นเขียวแบบเขียวมัทฉะกับสีชมพูเพราะว่าสปริงใกล้มาแล้วนะคะก็เลยแบบเริ่มแบบไม่อยากใส่สีเข้มๆแล้วอยากใส่สีสว่างสีสันสดใสอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าเพื่อนๆคนไหนหรือว่าพี่ๆคนไหนที่แบบท้องแล้วแบบมีแหล่งซื้อเสื้อผ้าคนท้องใส่สบายๆอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้แบบคนท้องจ๋ามากอะไรเงี้ยลองคอมเมนต์มาบอกแพนะเพราะอย่างที่บอกไปว่าแพนไม่อยากเสียเงินซื้อชุดสำหรับคนท้องจริงๆแพนเคยซื้อกางเกงยีนสำหรับคนท้องมาแล้วครั้งนึงที่แบบว่าเป็นกางเกงขาเดฟแล้วก็แบบมายืดตรงท้องอะไรเงี้ยรู้สึกแบบมันก็ใส่สบายแต่ว่ามันไม่ใช่สไตล์เราด้วยเรื่องของเรื่องมันก็มีคำว่าสไตล์มีคอนเทนต์เข้ามาเกี่ยวนี่แหละมันก็เลยแบบแล้วก็อีกอย่างที่บอกไปก็คือไม่อยากทิ้งมันหรือว่าไม่ได้ใส่มาหลังจากที่คลอดแล้วอะไรเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แน่นอนว่าแพ้ก็ดูความเหมาะสมของร่างกายด้วยนะคะไม่ใช่เกะเอะก็จะแบบไม่อยากใส่อะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วเราก็เน้นความสบายความแบบ flexible ของร่างกายเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าแพ้ไม่อยากอึดอัดลูกแพ้เนาะต้องใส่เสื้อผ้าที่มันแบบว่าหลวมๆนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีหลายตัวมากนี่ก็เป็น pullover เหมือนกันนะคะpullover 2ตัวเลย3ตัวอันนี้คือตัวเดียวกันกับสีขาวนะคะแต่ว่าเป็นสีฟ้าเซลฟ์แคร์ขับเนาะแล้วก็อันนี้เป็นสีชมพูแต่นี่เขียนว่าบอสตันนะคะสังเกตแล้วเริ่มซื้อเสื้อผ้าสีอะไรเงี้ยแล้วก็ซื้อกางเกงผ้ายืดอะไรเงี้ยแบบคล้ายๆแบบเดิมแต่ว่ามันเป็นสีสว่างอีกแล้วอันนี้น่าจะส่งกลับเพราะว่าสีขาวสีน้ำตาลคือมีเยอะมากอยากได้กางเกงสีมากกว่าเนาะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็มีคาร์ดิแกนเยอะมากสั่งเยอะมากซึ่งบ้าบอมากเลยนะ
แล้วก็มีคาร์ดิแกนแบบอย่างเงี้ยเสื้อคลุมอันนี้มีเคยมีแล้วสีฟ้าแล้วก็เลยซื้อสีขาวมาเพราะว่าสีขาวมันก็แมทช์ง่ายกว่าเวลาที่เราใส่เสื้อผ้าสีสันจ๋าๆมากอะไรเงี้ยเนาะก็นี่เลยเอาดีไว้เดี๋ยวไปถ่ายรูปบางลุคให้เพื่อนดูดีกว่าเพราะแพทย์จะถ่ายรูปทำคอนเทนต์อยู่แล้วเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะฮัลโหลทุกคนลองเอาฟิตแรกก็คือเหนื่อยแล้วเพราะว่าแต่งแล้วก็ถ่ายรูปด้วยนะคะแล้วก็เลยเหนื่อยสรุปไม่น่าจะได้ลองแบบหลายๆชุดให้เพื่อนๆดูในคลิปนี้เนาะถ้าใครอยากดูแบบเอาฟิตสำหรับคนท้องอะไรอย่างเงี้ยจะมีไหมเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันละกันนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาทำให้เนาะแต่ก็คืออันนี้คือกระโปรงตอนแรกว่าจะใส่กับคาร์ดิแกนแต่ว่าคาร์ดิแกนมันแอบเป็นโอเวอร์ไซส์นะคะมันควรจะต้องเป็นแบบครอบๆนิดนึงก็เลยมาใส่กับเสื้อแบบนี้เนาะแล้วก็ถ่ายรูปคอนเทนต์หวานแหววรับวาเลนไทน์แล้วกันเนาะปกติไม่ค่อยใส่สีชมพูแล้วก็เอากระเป๋าวินเทจที่มันมีสีชมพูมาด้วยเนาะก็ประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปทำปาตั้งโกกันดีกว่าหิวแล้วเนี่ยตอนนี้11โมงกว่าละฮัลโหลทุกคนนี่นะคะก็แป้งที่เราทิ้งค้างคืนเอาไว้เนาะก็มันจะบวมประมาณนี้นะนี่แพรแป้งโรยมันไว้ให้มันเหนียวมากเนาะมันจะมีเสียงเครื่องล้างจานนิดนึงนะเพื่อนแพรเปิดเครื่องล้างจานไว้นะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมานวดนะคะแล้วก็คึงให้มันแบนๆแล้วมาตัดเป็นทรงนะคะก็เดี๋ยวมาทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะที่เวลานวดเราก็เอาแป้งสาลีนะคะแป้งอเนกประสงค์แป้งเดียวกันนี่แหละไว้แบบให้ช่วยโรยให้มันแบบนวดง่ายขึ้นอะไรเงี้ยนะคะก็ให้บางนิดนึงเนาะไม่งั้นเดี๋ยวมันหนาเวลาทอดมันจะสุกยากนะคะได้แป้งประมาณนี้เนาะก็เมื่อกี้แพรหาที่นวดแป้งไม่เจอนะคะใช้สากไปเลยเนาะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดนะคะอาจจะไม่ค่อยเท่ากันนะเพราะว่าแพรกะเอานะคะคือใครอยากเป๊ะๆเราแบบไปซื้อเป็นแบบเขาเรียกอะไรอะที่แบบมันมีแบบตารางวัดให้อะก็ได้เนาะกดรูตรงกลางนะเนี้ยแล้วก็ประกบมันไปด้วยกันอุ้ยผิดด้านเอาด้านที่มันเหนียวอะค่ะไปด้วยกันมันก็จะออกมาประมาณอย่างนี้แอบจะหนาไปด้วยนิดนึงเนาะแล้วก็ไปทอดนะคะเดี๋ยวค่อยมารอดูกันเนาะเสร็จแล้วนะคะหน้าตาน่ารักเนาะก็ประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวมากินให้เพื่อนๆดูดีกว่ามันจะกรอบขนาดไหนนะคะนี่เนาะตัวแรกเลยเจ้าขาก็เท็กซ์เจอร์สีได้นะคะนมข้นเนาะนิดนึงอร่อยแต่อย่ากินเยอะนะมันไม่ค่อยดีนะคะอ้วนกินสัก2ตัว3ตัวจำดีที่เหลือแบ่งเพื่อนตอนนี้ออกมานั่งที่ระเบียงนะคะอากาศดีมากกลางเดือนกุมภาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะมีอากาศแบบนี้แต่ว่าคงมีวันเดียวนะคะพรุ่งนี้ดูอากาศแล้วก็คือกลับมาฝนตกเหมือนเดิมเนาะแล้วก็ฝนตกยาวเลยนะคะวันนี้ก็เลยออกมานั่งข้างนอกแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมที่แพรทำนะคะในฐานะคุณแม่ก็คือถักผ้าห่มให้ลูกนะคะอันนี้มันเดี๋ยวจะทำให้เพื่อนดูเนาะคือถักมาได้ประมาณนี้ละเหลืออีกสักต้องใช้อีกประมาณ 2-3 ม้วนน้องน่าจะได้ผ้าห่มผืนหนึ่งนะคะก็
เลยมานั่งข้างนอกตากแดดนะคะก็คือแดดอ่ะแรงนะแต่ว่าชอบฟังเพลงแต่ว่ามันมีแบบก่อสร้างอ่ะไม่ค่อยสนทรีเท่าไหร่เลยตอนแรกว่าจะนอนกลางวันไม่นอนแหละอากาศแบบนี้ไม่ควรนอนกลางวันควรจะเอนจอยแสงแดดรับวิตามินดีให้ลูกนี่ค่ะถ้าเกิดมันตึงนะมันก็จะประมาณนี้แล้วก็ถักยาวขึ้นไปประมาณ200เซนนะคะอันนี้เป็นแนวกว้างเหรอใช่ไหมนะความกว้างใช่มันจะประมาณนี้อันนี้เลือกสีขาวไปก่อนเพราะว่าตอนที่ซื้อยังไม่รู้เพศลูกใช่ไหมก็เลยเอาสีแบบสีอ่อนสีเด็กอ่อนสีขาวขาวบริสุทธิ์